หลังเชื้อไวรัสระบาดประชากรของโลก5.4พันล้านคนได้ตายไปมีคนจำนวนวน้อยกว่า1%ที่มีภูมิต้านทาน I am legend ข้าคือตำนานในปี2009ดออรอลิสคลิปปินได้ค้นพบไวรัสเควีที่สามารถรักษาโรคมะเร็งได้ แต่แล้วในภายหลังไวรัสได้เกิดการกลายพันธุ์ส่งผลให้ผู้ที่ได้รับเชื้อส่วนหนึ่งเกิดอาการเลือดตกในจนตายและอีกส่วนหนึ่งกลายเป็นอสุลกายที่เรียกว่าดาร์คซิกเกอร์จากนั้นไม่นานพบว่าเชื้อไวรัสนี้ได้มีการแพร่ระบาดกระจายอย่างรวดเร็วผู้คนต่างพยายามอบพยพหนีออกจากเมืองพันโทรโรเบิร์ตเนวิลนักไวรัสวิทยา รีบไปรับเมียของเขาโซอี้และลูกสาวเมอรี่เพื่อที่จะรีบอบพยพออกจากเมืองด้วยความที่เขาเป็นทาหารเขาจึงได้รับสิทธิพิเศษเขาได้ส่งเมียและลูกขึ้นเฮลิคอปเตอร์แต่โรเบิร์ตไม่ได้ไปเนื่องจากมีภารกิจในการวิจัยวัคซีนต้านไวรัสก่อนที่ลูกสาวจะขึ้นเฮลิคอปเตอร์เธอได้มอบแซมไว้ให้กับโรเบิร์ต แต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นกลุ่มคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในการอพยพได้แหกด่านพยายามจะหนีขึ้นเฮลิคอปเตอร์ส่งผลทําให้เครื่องสูญเสียการควบคุมชนกับเฮลิคอปเตอร์ที่เมียและลูกสาวพึ่งขึ้นไปทำให้โรเบิร์ตเสียเมียและลูกไป3ปีผ่านไปโรเบิร์ตได้พยายามค้นคว้าวิจัยวัคซีนเพื่อต่อต้านเชื้อไวรัสเควี โดยหวังว่าจะสามารถรักษาผู้ติดเชื้อได้และเขาได้รู้ความจริงเกี่ยวกับดาร์คซิกเกอร์หลายอย่างคือพวกมันจะต้องอยู่ในที่มืดและไม่สามารถโดนแสงแดดได้นอกจากนั้นพวกมันยังมีประสาทการรับรู้กลิ่นที่ดีมากทำให้ทุกวันก่อนที่เขาจะกลับเข้าบ้านเขาจะต้องใช้น้ำยาเพื่อกลบกลิ่นเสมอในวันนั้นขณะที่เขากำลังอาบน้ำให้กับแซมเสียงนาฬิกาข้อมือก็ดังขึ้น มันเป็นเวลาที่พระอาทิตย์กำลังจะละขอบฟ้าโรเบิร์ตจึงต้องรีบปิดล็อกประตูและหน้าต่างเหมือนทุกคืนเขาต้องนอนเก็บตัวอย่างเงียบสงบพร้อมกับแซมท่ามกลางเสียงของดักซิเกอร์ที่ออกมาในยามค่ำคืนเช้าวันรุ่งขึ้นโรเบิร์ตลงมาที่ห้องแลบทดลองใต้ดินเพื่อทำวิจัยหาวัคซีนต้านไวรัส kv โดยเขาได้ทดลองกับหนูหนูบางตัวเสียชีวิต บางตัวมีอาการคุ้มข้างแต่มีอยู่ตัวหนึ่งที่มีลักษณะอาการปกติทำให้โรเบิร์ตมีความหวังขึ้นในเวลาต่อมาโรเบิร์ตได้ไปที่ลานเช่าหนังเขากล่าวทักทายและพูดคุยกับหุ่นลองเสื้อที่เขาตั้งไว้ราวกับว่าพวกมันมีชีวิตฉากนี้ทำให้ผมรู้สึกได้เลยว่าเขารู้สึกโดดเดี่ยวมากขนาดไหนทั้งเมืองมีเพียงแค่เขาคนเดียวในทุกวันเวลาเที่ยงตรง โรเบิร์ตจะไปที่ท่าเหลือเพื่อประกาศขึ้นวิทยุความถี่ตำ่ำในขณะที่เขากำลังตีกอล์ฟแซมก็เห็นกวางโรเบิร์ตและแซมรีบไล่ตามโดยหวังว่าจะนำมาทำเป็นอาหารแต่แล้วความซวยก็เกิดขึ้นเมื่อควางตัวนั้นดันวิ่งเข้าไปในอาคารที่มืดสนิทแล้วแซมก็ยังวิ่งตามเข้าไปด้วยโรเบิร์ตรู้สึกหวาดกลัวเป็นอย่างมากเพราะเขาอาจจะพบกับพวกดาร์กซิเกอร์ โรเบิร์ตค่อยๆตามเข้าไปหาแซมด้วยความระมัดระวังและเขาก็ได้ยินเสียงของดาร์คซิกเกอร์และเมื่อเขาเดินขึ้นไปข้างบนอาคารเขาก็พบกับซากควางและฝูงดาร์คซิกเกอร์ที่กำลังยืนรวมกลุ่มกันเขาค่อยๆอ,ออกมาช้าๆแล้วพบกับแซมขณะนั้นเองดาร์คซิกเกอร์ตัวหนึ่งได้กระโดดเข้าจู่โจมเขาด้วยความจำเป็นโรเบิร์ตจึงต้องยิงกระสุนใส่เสียงดังลั่นขึ้นทั่วอาคาร ทําให้เหล่าดาร์คซิกเกอร์วิ่งแห่เข้ามาหาเขาโรเบิร์ตวิ่งหนีสุดชีวิตและกระโดดทะลุหนีออกไปนอกตัวอาคารเหล่า Dark ดาร์คซิกเกอร์โดนแสงแดดแผดเผาจนตายกันหมดโรเบิร์ตจึงได้คิดแผนการที่จะจับพวกดาร์คซิกเกอร์ไปทําการทดลองวัคซีนโดยใช้เลือดของเขาเป็นเหยื่อล่อหลังจากที่เขาจับตัวดาร์คซิกเกอร์ได้ก็มีดาร์คซิกเกอร์อีกตัวยื่นหน้ามาโดนแสงแดดนอกอาคาร ด้วยอาการโกรธซึ่งทำให้เขารู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากโรเบิร์ตได้ดําดักซิเกอร์ผู้ติดเชือ้อกลับมาอย่างห้องแลบเพื่อทดลองวัคซีนเหมือนทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีสัญญาณชีพดูจะกลับมาเป็นปกติแต่อยู่ดีๆผู้ติดเชื้อก็เกิดอาการคุ้มคลั่งขึ้นเขาจึงจำเป็นต้องฉีดไวรัสเควีกลับเข้าไปอย่างผู้ติดเชือ้อเพื่อจะเก็บมันไว้ทดลองเขารู้สึกผิดหวังกับผลการทดลอง เช้าวันรุ่งขึ้นเป็นวันเกิดของโรเบิร์ตเขาใช้ชีวิตปกติเหมือนทุกวันทานอาหารเช้าและไปท่าเรือตอนเที่ยงเฝ้ารอจะได้พบกับผู้รอดชีวิตคนอื่นระหว่างทางกลับบ้านเขาได้พบกับเฟรดหุ่นลองเสื้อที่ร้านเช่าหนังมายืนอยู่กลางถนนมันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเขาถึงกับสติหลุดและหยิบป,ปืนและสาสกระสุนใส่หุ่นลองเสื้อระหว่างที่เขาเดินเข้าไปตรวจสอบหุ่นลองเสื้อ เขาได้โดนกับดักหัวเขากระแทกกับพื้นทำให้เขาหมดสติลงเมื่อถึงเวลานาฬิกาข้อมือก็ดังขึ้นโรเบิร์ตได้สติอีกครั้งพร้อมเสียงของแซมที่กำลังเห่าเรียกเขาเลยเอามีดมาตัดเชือกแต่ความสวยยังไม่สิ้นสุดขาเขาตกลงมาโดนมีดเสียบในเวลานั้นเองดาร์คซิกเกอร์ก็โผล่ออกมาในเงามืดพร้อมกับสุนัขติดเชื้อสาตัว โรเบิร์ตพยายามรีบกลับไปเอาปืนที่รถแต่เมื่อแสงพระอาทิตย์ระหว่างช่องตึกค่อยๆหายไปสุนัขติดเชื้อทั้ง3ตัวได้วิ่งเข้ามาจู่โจมเขาโชคดีที่แซมได้เข้ามาช่วยชีวิตเขาไว้ได้แต่แซมก็ได้ถูกกัดไปแล้วโรเบิร์ตรีบพาแซมกลับไปที่ห้องแล็บ แล้วฉีดวัคซีนที่กำลังอยู่ในระหว่างทดสอบให้กับแซมเพราะเขาไม่มีทางเลือกแต่ก็ไม่เป็นผลขนของแซมเริ่มล่วงรูม่านตาเริ่มขยายแล้วแซมก็ต้องการที่จะกัดเขาโรเบิร์ตจึงต้องกั้นใจฆ่าแซมเพื่อนคนเดียวของเขาเช้าวันรุ่งขึ้นโรเบิร์ตฝังศพให้แซมเขาทั้งแค้นและสิน้นหวังท้อแท้ เขาสูญเสียทุกอย่างจนเขาแทบไม่อยากจะมีชีวิตอยู่เขาได้นำหุ่นลองเสื้อไปเป็นเหยื่อล่อพวก d a r k คซิกเกเพื่อหวังจะแก้แค้นให้กับแซมทุกอย่างเป็นไปตามแผนเขาขับรถพุ่งชนพวก d a r k คซิกเกพวกมันได้รับบาดเจ็บและตายเป็นจำนวนมากแต่เทว่าจำนวนของ d a r k คซิกเกมากเกินไปรถของโรเบิร์ตได้เสียหลักพลิกคว่า แต่โชคยังดีขณะนั้นเองมีเรือขับมาช่วยเขาพอดีด้วยแสงไฟที่สว่างมากของเรือทำให้เหล่าดาร์คซิกเกอร์ล่าถอยไปโดยในเรือมีสองแม่ลูกแอนนาและอีธานระหว่างที่เธอขับรถไปเธอพยายามปลุกโรเบิร์ตเพื่อถามถึงที่อยู่เพื่อจะนำตัวเขาไปรักษาบาดแผลและในเช้าวันลุ่งขึ้นโรเบิร์ต ได้ฟื้นขึ้นมาพร้อมกับบาดแผลที่ได้รับการรักษาแล้วแอนนาเล่าให้ฟังว่าเธอนั้นมาจากแมรี่แลนด์เธอได้ยินข้อความเสียงของโรเบิร์ตผ่านคลื่นวิทยุเธอและลูกไปรอเขาตอนเที่ยงวันรอเขาอยู่ทั้งวันแต่ไม่พบใครเธอเล่าให้ฟังว่าเธอจะเดินทางไปเวอร์มอนต์อาณานิคมผู้รอดชีวิตภายใต้ความสูญเสียความโดดเดี่ยว โรเบิร์ตเกิดอาการสติหลุดเขาไม่เชื่อว,ว่าจะมีอนานิคมผู้รอดชีวิตอยู่เขาเชื่อว,ว่าทุกคนได้ตายไปหมดแล้วและเขาจะไม่ไปไหนเพราะนี่คือพื้นที่เป้าหมายเขามีภารกิจที่จะต้องคิดค้นวัคซีนรักษาให้ได้ในวันนั้นเองเขาได้ลงไปที่ห้องแล็บและเพิ่มประสิทธิภาพของสารประกอบเพื่อทดลองวัคซีนอีกครั้งก่อนที่เขาจะพาอีธานไปข้างบนเพื่อขึ้นนอน แต่แล้วเหตุการณ์ประหลาดก็เกิดขึ้นโรเบิร์ตได้ยินเสียงแปลกๆนอกบ้านเขารีบไปเปิดหน้าต่างเช็คดูปรากฏว่าพวกดาร์คซิกเกอร์ได้ตามมาเจอที่อยู่ของเขาแล้วและซ้ำร้ายกว่านั้นพวกมันสามารถฝ่าด่านแนวป้องกันที่เต็มไปด้วยแสงไฟของโรเบิร์ตเขาจำเป็นจะต้องกดระเบิดหลังจากที่เสียงระเบิดได้เงียบลงเขาได้ตรวจสอบบริเวณโดยรอบของบ้าน พบว่ามีหน้าต่างเหล็กบานหนึ่งถูกงัดเข้ามาและมีเลือดหยดอยู่ทันใดนั้นเองเขาก็ถูกหัวหน้าของพวกดาร์คซิกเกอร์จู่โจมทั้งคู่ต่อสู้กันโรเบิร์ตคว้าปืนได้ก็สาดกระสุนจนหมดแม็กทำให้ดาร์คซิกเกอร์ต้องหลบหนีออกไปไม่นานหัวหน้าของพวกดาร์คซิกเกอร์ก็ออกมาเรียกพักพวกมันจำนวนมากเพื่อบุกเข้ามา โรเบิร์ตจึงต้องรีบพาแอนนาและอีธานไปห้องแลบทดลองใต้ดินและล็อกประตูเหล็กและสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นผู้ติดเชื้อที่ได้รับวัคซีนตัวล่าสุดมีอาการดีขึ้นจนเห็นได้ชัดในที่สุดเขาก็พ้นพบยารักษายังไม่ทันมีเวลาได้ดีใจเหล่าดาร์คซิกเกอร์ก็พังประตูเหล็กเข้ามาเขารีบปิดประตูกระจกนิรภยัยและตะโกนบอกพวกดาร์คซิกเกอร์ว่าเขาสามารถรักษาทุกคนได้ แต่ก็นั่นแหละครับพวกมันไม่ฟังพยายามจะพังกระจกนิรภัยเขาจึงตัดสินใจให้แอนนาและอีธานหลบอยู่ในช่องลับพร้อมกับตัวอย่างเลือดที่มีวัคซีนรักษาอยู่โรเบิร์ตให้แอนนาและลูกอยู่ในที่ปลอดภัยและเขาได้เสียสละชีวิตตัวเองระเบิดตัวเองตายไปพร้อมกับเราด์กซิเกอร์เช้าว,วันรุ่งขึ้นแอนนาและลูกก็ขับรถไปยังอาณานิคมผู้รอดชีวิต พร้อมกับส่งมอบตัวอย่างเลือดและหนังก็จบลงและนี่แหละครับตำนานของเขา I am the Regent ถ้าคุณชอบคลิปนี้โปรดกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแต่หากคุณไม่ชอบแล้วก็ก็ช่วยกดติดตามเช่นกันนะครับเฮ้ยพูดแบบนี้ก็ได้เหรอวะเออได้เงินน้อยมึง <c oughs> โอเคจบ